ครั้งแรกที่เห็นซุปเปอร์คัพ 110i นะครับคิดถึงตอนสมัยผมเด็กๆเนี่ยผมได้ขี่มันนะครับ450นะครับเพราะอะไรผมถึงส่งรถประกวดในครั้งนี้เนื่องจากทางบริษัท AP Honda นะครับมีการประกวดรถผมก็เข้าร่วมกิจกรรมนี้มาโดยตลอดนะครับการเข้าร่วมประกวดในแต่ละครั้งเนี่ยเราก็จะได้ถ่ายทอดสิ่งที่เราถนัดนะครับก็จะเป็นลักษณะของรูปแบบของรถแล้วก็ดีเทลต่างๆให้คนทั่วไปเนี่ยหรือยูสเซอร์เนี่ยได้รู้จักนะครับทำไมผมถึงแต่งรถในแนวสตรีทคัสตอมคือเป็นโจทย์อย่างหนึ่งนะครับเป็นการท้าทายที่เราจะต้องทำให้ถึงจุดที่เราคิดว่าคนสนใจอยากเห็นนะครับแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมแต่งรถแนวนี้ขึ้นมาครับผมดูจากหนังสือแมกกาซีนญี่ปุ่นนะครับและก็ทางอินเทอร์เน็ตนะครับเกี่ยวกับพวกรถ C ก็จะเป็นลักษณะของเบาะนั่งนะครับยาวขึ้นนะครับนั่งสบายขึ้นแล้วก็ทำให้เป็นตัวของตัวเองซึ่งไม่เหมือนใครนะครับความประเด็นของรถที่ผมแต่งนะครับผมก็ต้องเริ่มจากว่าความเป็นตัวของตัวเองนะครับพยายามที่จะให้มันมีรูปแบบของ4ซุปเปอร์คัพให้มากที่สุดนะครับซึ่งมันอาจจะดูย้อนยุคไปในแนวของทางสไตล์ญี่ปุ่นนิดนึงแฮนด์นะครับแฮนด์ซึ่งเราถอดตัวแฮนด์ออกแล้วเราก็พยายามเหลาให้มันดูว่าไปเป็นสไตล์ของเด็กแนวนะครับแล้วก็ตัดบังโกนซึ่งทำให้มันดูรถมันกระชับแล้วก็หน้าขี่ขึ้นผสมผสานด้วยการทำเบาะยาวนะครับเป็นเบาะตอนเดียวซึ่งภาพรวมนะครับก็จะดูให้มันออกไปทางย้อนยุคนิดนึงส่วนอะไหล่ที่ประกอบนะครับก็จะมีโชคนะครับโชคเนี่ยเราก็ทำให้มันดูสมัยใหม่นะครับเราใช้โชคลมนะครับซึ่งเป็นเทคนิคใหม่นะครับอะไหล่ H4 เนี่ยสิ่งที่ดูทำให้รถดูดีเนี่ยก็คือกรอบไฟหน้านะครับทำให้ดูรถเนี่ยเหมือนกับรถโบราณซึ่งเป็นยุคของเดิมนะครับออริจินอลแล้วก็ตัววัดน้ำมันเครื่องนะครับก็เป็นของอะไหล่ H2C นะครับซึ่งเป็นอะไหล่ประกอบนะครับทำให้เปิดง่ายขึ้นจุกลมก็ทำให้รถดูดีนะครับแล้วก็ตัวสติ๊กเกอร์ซุปเปอร์คัพเนี่ยจะเป็นทำให้รถดูมันเป็นซุปเปอร์คัพมากขึ้นตัวสุดท้ายนะครับก็คือกุญแจนะครับไอตัวพวงกุญแจเนี่ยอันนี้เป็นตัวครอบหน้านะครับเราก็เลยเอามาใส่เพื่อทำให้มันดูเก๋นะครับทำให้แปลกขึ้นนะครับของแต่งนะครับก็มีประมาณนี้นะครับขอฝากรถร้านเควินร่วมเป็นกำลังใจในการเข้าประกวดครั้งนี้ด้วยครับขอบคุณครับ